ในช่วงปลายปีแบบนี้ฤดูการท่องเที่ยวก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เรื่องง่ายใกล้ตัวจะพามาเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้ได้รู้จักกันค่ะจุดแรกเราแวะมาที่เขตโบราณสถานเมืองอู่ทองอำเภออู่ทองณวัดเขาทำเทียมค่ะเพื่อสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่ออู่ทองค่ะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาขนาดใหญ่งดงามและยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะเปิดทริปการท่องเที่ยวด้วยการไหว้พระกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อค่ะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากวัดเขาทำเทียมมากนักใครที่ชอบถ่ายรูปกับทุ่งดอกทานตะวันห้ามพลาดเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะแมมอยู่กับกำนันสมนึกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำนันคะโอ้โหด้านหลังดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานแบบรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยแมมอยากทราบจริงเลยค่ะว่าเริ่มต้นทุ่งทานตะวันตรงนี้ของไร่วรรณกิจสำคัญเนี่ยเขาเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างคะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโรงโม่ตำบลจระเข้สัมพันธ์ครับได้ให้งบประมาณมาแสนกว่าบาทเพื่อให้เรามาซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาไถมาทำกันครับแล้วก็เดือนครึ่งเขาก็ออกดอกเดือนครึ่งเท่านั้นเองก็เบ่งบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะกำนันถ้ารุ่นที่บานอยู่นี้นะจะรุ่น3 3รุ่นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งแสดงว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะได้เห็นทานตะวันคือออกแบบรุ่นต่อรุ่นเลยตรงที่เป็นทุ่งทานตะวันเนี่ย40ไร่ครับ40ไร่ครับแล้วเราปลูกปอเทืองไปอีก50กว่าไร่โอ้ครับเกือบ100ไร่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็มาจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งนึงเป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงของอำเภออู่ทองนั่นเองเราต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงหรือเรามีการรวมตัวกันจัดการยังไงบ้างครับก็มีกลุ่มจิตอาสาก็โดยคุณภาคภูมิจิตโสพลพี่บัวลอยพี่มั่นที่ดูแลสถานที่ตรงนี้พร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสาเนี่ยพวกเราทำสะพานทำอะไรที่นู่นเห็นเนี่ยทำกันฟรีทั้งหมดครับผมไม่ได้คิดค่าแรงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ร้านค้าที่มาค่ายก็เป็นร้านค้าในชุมชนของอำเภออู่ทองเราเนี่ยครับเป็นคนตั้งถิ่นเยอะเพราะว่าข้าจะโทรมาถามผมเนี่ยจะมาจากกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมแล้วก็มีภาคเหนือภาคใต้อะไรมาหมดถ้าตอนที่คนเยอะที่สุดคือเย็นครับเมื่อตะวันตกดินเนี่ยคนจะเยอะมากเมื่อว่าดอกทานตะวันเขาจะขึ้นชัดแจ่มอะครับแล้วดอกทานตะวันเนี่ยตอนที่ว่าบานเยอะๆเนี่ยเราถ่ายตรงนี้เราจะเห็นหมดเลยทั้ง40ไร่เพราะว่าเป็นที่ลาดขึ้นก็จะเห็นเป็นภูเขาด้านหลังด้วยได้บรรยากาศไปอีกเป็นอีกวิวนึงไม่ต้องไปไกลเลยเพราะอยู่ที่แค่จังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นใช่ไหมคะทีนี้ไร่วรรณกิจสัมพันธ์เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วชมฟรีไม่เก็บตังค์เลยด้วยนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันได้มีสินค้าจากชาวบ้านมาจำหน่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญมาถ่ายรูปสวยๆกับดอกทานตะวันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณกำนันสมนึกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีเพียงแค่ดอกทานตะวันเท่านั้นนะคะเพราะที่นี่เขายังมีดอกเวอร์บีนาที่มีความสวยงามสีม่วงๆให้ถ่ายรูปไปอีกด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะคะออกจากอำเภออู่ทองเดินทางมาอีกสักพักเรามุ่งหน้าสู่อำเภอเดิมบางนางบวชค่ะเป้าหมายต่อไปเราจะพาไปชมทุ่งดอกเวอร์บีนาซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เจ้าของตั้งใจปลูกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณเตยนะคะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของซานแซนดินฟาร์มแห่งนี้จะมาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยแหม่มซามอที่นี่ไม่ได้ปลูกสวนดอกไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราเริ่มต้นเป็นไปมายังไงถึงได้มาปลูกสวนดอกไม้แล้วมีแบบร้านกาแฟด้วยก็ถ้าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะคือได้ธุรกิจของครอบครัวค่ะก็จะทําธุรกิจกับโรงสีข้าวนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเปล่าๆซึ่งอันนี้เราเป็นพื้นที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับทําโรงงานขนมยี่ห้อปูชิเป็นขนมที่เราใช้ข้าวจากที่เราผลิตเองอะค่ะเอามาทำเป็นขนมเชิงสุขภาพก็มีพื้นที่ตรงนี้เหลือคุณพ่อก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไร
ให้เป็นที่ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะทำให้เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเพราะสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเยอะก็คุณพ่อก็เลยลองปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ก่อนค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ปลูกเป็นดาวเรืองปลูกเป็นทานตะวันแล้วก็มาที่เป็นดอกเวอร์บีนาดอกอันนี้อะค่ะแล้วอย่างเวอร์บีนาแหม่มทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาปลูกกันทางแบบภาคเหนืออากาศเย็นๆค่ะแล้วเรามาปลูกที่ภาคกลางแบบนี้ได้ด้วยหรอใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อลองทำใช่ไหมคะถ้าเป็นภาคเหนือค่ะปกติแล้วดอกเวอร์บีนาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1ปีใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เป็นภาคกลางคุณพ่อก็เลยลองดูก็ตอนนี้อยู่ได้มาประมาณสักน่าจะได้สัก8เดือนนะคะในช่วงที่ออกดอกแบบบานสะพรั่งคุณผู้ชมค่ะแต่ละช่อมันจะมีความเป็นแบบสีม่วงแบบเต็มทุ่งไปหมดเลยและยิ่งช่วงที่แบบต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยอากาศเราก็เย็นด้วยมันอาจจะทำให้แบบอายุของเขาเนี่ยยาวขึ้นใช่ค่ะก็อาจจะเป็นด้วยความโชคดีด้วยที่ปีนี้อากาศเราค่อนข้างเย็นใช่ไหมคะดอกก็เลยยังมีความสวยงามคงอยู่แสดงว่าคุณผู้ชมไม่ต้องแบบไปไกลถึงภาคเหนือแล้วนะคะอยากเห็นความสวยงามของเวอร์บีนามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยและก็ที่นี่เลยค่ะบอกเลยว่าเตรียมเมมโมรี่ในกล้องโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมเพราะว่าถ่ายรูปกันแบบจุกใจแน่นอนถ่ายรูปกับทุ่งดอกเวอร์บีนากันไปแล้วที่ซานแซนรีนฟาร์มแห่งนี้ยังมีคาเฟ่ให้นั่งพักผ่อนนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวไทยจากธุรกิจหลักของครอบครัวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกด้วยนะคะคุณเตยคะเราย้ายจากกลางทุ่งดอกไม้มาอยู่ในร้านโอ้โหแอร์เย็นมากแล้วถามเลยค่ะเห็นเรียงกันเต็มเคาน์เตอร์แบบนี้เลยอันนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะคุณเตยอันนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปของเรานะคะทำจากข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแบรนด์ของเราคือยี่ห้อพูชิค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราเดี๋ยวเตยขออันนี้แนะนำนะคะเป็นขนมข้าวพองอบกรอบที่ไม่ทอดไม่มีน้ำมันเลยอันนี้นะคะเราใช้ส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิมาผสมกับเมทัลตะวันงาดำอันนี้จะเป็นขนมเชิงสุขภาพคือผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเราไม่ใส่สารกันบูดเลยเพราะว่าคือเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเราทานแล้วเรารู้สึกมั่นใจเราก็อยากจะทำให้กับผู้บริโภครู้สึกแบบเดียวกันกับเราตอนนี้เตยมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสามารถสั่งซื้อได้หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเป็นทางออนไลน์ได้ค่ะก็สามารถติดตามได้ในInstagram หรือว่า Facebook นะคะพูชิไทยแลนด์ค่ะนี่เข้าไปกันได้เลยหรือว่าอยากทานเลยมาที่นี่มาที่ร้านเลยนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟมีอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบนี้นั่งทานกันไปชมทุ่งดอกไม้ไปมีความสุขมากเลยอ่ะมาสุพรรณบุรีครั้งนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะก่อนกลับขอซื้อสแน็คข้าวไทยกลับไปด้วยที่นี่ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังกระเป๋าสองของรัฐบาลกันได้ด้วยนะคะออกไปท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอยากรู้อยากถามมาเราหาคำตอบให้ส่งคำถามมาที่ Facebook เรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ